ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมทนายอันบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาทําคลิปชี้แจงสักหน่อยนะครับความจริงไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่ามันเป็นกระแสดราม่านะครับก็เป็นกรณีของน้องนะครับที่เขาน้องรุ้งนะครับที่เขาไปเปิดรับบริจาคนะครับเปิดระดมทุนในช่วงแรกบอกว่าจะเอามาให้ผมในการต่อสู้นะครับแต่พอผมทราบซึ่งผมไม่ประสงค์ที่จะรับบริจาคอยู่แล้วนะครับระดมทุนมาต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับเมื่อผมแจ้งไปเขาก็ไม่ได้เอาชื่อผมไปแล้วนะครับก็เขาก็ทำของเขาไปนะครับจนกระทั่งได้เงินมาครบตามจำนวนที่เขาต้องการก็คือ50ใบเทาก็มีกระแสนะครับว่าเงินเอาไปทำอะไรยังไงต่างๆความจริงเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงเพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยนะครับแต่ว่ามันก็ติดอย่างที่บอกว่าช่วงแรกเนี่ยที่ใช้ชื่อผมนะครับมีการอ้างชื่อผมนะครับแต่ว่าในขณะที่สื่อสารกันตอนนั้นก็เขาก็ไม่ได้หยุดเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วหยุดใช้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นกระแสดราม่าอะไรนะครับกระทั่งคนเนี่ยนะครับที่เขาบริจาคก็ในเมื่อมันเป็นชื่อผมในตอนแรกนะครับเขาก็เลยเกิดเป็นประเด็นคำถามขึ้นมาเอาละนะครับทุกท่านครับเอาสรุปเลยเนี่ยนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดรับบริจาคไม่ว่าจะของใครนะครับไม่ว่าจะของใครเลยถ้าผมจะเปิดบริจาคถ้าผมจะรับบริจาคผมทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนขอหมายเลขบัญชีมีใครได้หมายเลขบัญชีผมมีใครได้นะครับโอนเงินมาให้ผมในนามบริจาคผมขายเสื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับขายได้ไม่จำไม่ได้ว่ากี่ตัว30 40ตัวก็นะครับก็ไม่ได้ทำการขายเลยนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมคงเข้าใจแต่ว่าสื่อสารไปยังสลิมนะครับหรือใครก็แล้วแต่ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องที่กระจอกสำหรับผมเป็นเรื่องที่มันไม่นะครับมันไม่ได้มีความจริงมันไร้สาระแต่นะครับถ้าพูดไปแล้วมันสื่อสารไปแล้วคนไม่เข้าใจนะครับมันอาจทำให้คนที่ไม่ได้คนทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่อาจไม่ได้มาติดตามผมเข้าใจผิดผมไม่เคยเปิดรับบริจาคไม่เคยไปโกงเงินบริจาคไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับการบริจาคผมไม่เคยรับเงินบริจาคตัวทีผมประกาศว่าผมไม่เคยรับเงินบริจาคข้อนี้ประชาชนพี่น้องประชาชนทราบดีหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับใครที่มาดึงผมไปเกี่ยวข้องนะครับผมไม่ยอมนะครับคือมันพอแล้วนะครับเขาคุยกันผมไปคุยในหลายช่องก็เขาก็พูดนะว่าผมไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับนะครับมันน่าจะคือถ้าผมเนี่ยนะครับมีส่วนเนี่ยนะคือผมมาเปิดบริษัทเองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแปลกมากครับช่วงหลังมาเนี่ยอะไรก็จะโยนมาหาผมแน่นอนที่สุดละครับเป็นธรรมดาแหละไอ้พวกแม่งที่ออกมาต่อสู้ล้วนมีแผลกันทั้งนั้นนะครับผมก็บอกว่าผมไม่เคยมีแผลแต่จะเอาเรื่องบริจาคเฮงซวยเนี่ยมาให้ผมเนี่ยนะผมไม่ยอมนะครับผมไม่ปล่อยนะครับคลิปนี้ปล่อยไปคือจบนะครับ